ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนบ้านที่มีประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับการปฏิวัติสยามเมื่อปีพุทธศักราช 2475 ทำเนียบท่าช้างตั้งอยู่ริมถนนพระอาทิตย์แต่เดิมเป็นพื้นที่วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 พื้นที่ส่วนนี้จึงมีการปรับปรุงและมีการสร้างอาคารขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์และลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของทำเนียบท่าช้างแห่งนี้เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3ชั้นมีรูปทรงเรียบง่ายตามความนิยมทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7มีการวางองค์ประกอบอาคารอย่างสมมาตรช่องเปิดประตูหน้าต่างเป็นช่องสี่เหลี่ยมเรียบๆไม่มีลวดลายตกแต่งประดับประดาใช้หน้าต่างกระจกสูงพื้นจดเพดานในห้องส่วนสำคัญและมีการทำระเบียงโครงสร้างคอนกรีตยื่นออกไปที่ชั้น3ด้วยซึ่งต่อมาบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเพราะในสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นที่พักของนายปรีดีพนมยงค์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิวัติสยามเมื่อปีพุทธศักราช 2475 ในขณะที่นายปรีดีพนมยงค์ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระมหากษัตริย์ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จึงถูกเรียกกันนับตั้งแต่นั้นว่าทำเนียบท่าช้างและสุดท้ายนี้ในปัจจุบันทำเนียบท่าช้างนั้นถูกใช้เป็นอาคารรับรองของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ